อ่ะมาดูสถานการณ์โควิด -19 ในบ้านเรากันบ้างต้องบอกว่านิ่งนอนใจไม่เคยได้เลยมาไปๆขึ้นๆลงๆอยู่แบบนี้อ๋อมันผ่านในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาจำได้ไหมคะสงกรานต์ที่ผ่านมานี้เราจัดกิจกรรมกันอย่างเต็มรูปแบบเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานแล้วใครล่ะแหมจะเล่นน้ำไปและใส่แมสมันคงเป็นไปไม่ได้แต่เราก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปร่วมกับโควิดให้ได้นั่นแหละก็นั่นน่ะสิคะก็เลยทำให้ช่วงนี้เนี่ยโควิดต้องบอกว่ายังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะเพราะว่าแค่สัปดาห์เพิ่มสูงขึ้นละ 39% เลยนะคะมีผู้ป่วยมากกว่า 2,000 คนค่ะพี่เชอเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำให้หลายคนเป็นกังวลเพราะว่านอกเหนือจากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2,000 กว่าคนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเป็น2เท่าเลยยิ่งช่วงนี้น้องๆหนูๆเด็กๆ เขาเปิดเทอมกันทางกรมควบคุมโรคก็เลยแสดงความเป็นห่วงแนะนำไปยังผู้ปกครองนะคะให้คอยสังเกตอาการของลูกๆด้วยค่ะโดยเรื่องนี้นายแพทย์ทเรศกฤษณัยรวิวงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคพูดถึงสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยนะคะบอกว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาก็เปิดกันเต็มรูปแบบเลยนะคะโดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล 2,356 คนเฉลี่ยตกวันละ336คนคือเพิ่มขึ้นมาเป็น 39% เมื่อเทียบกับตัวเลขเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ขณะที่ผู้ป่วยอาการหนักก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 45% และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนเปราะบางกลุ่ม608ที่อาจจะยังไม่ได้รับวัคซีนและผู้ที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคเนี่ยลดลงทั้งคนที่ฉีดวัคซีนเข็มล่าสุดและติดเชื้อไปแล้วนานเกิน6เดือนจึงแนะนำค่ะว่าถ้าหากรู้ตัวนะคะว่าได้เวลาที่ต้องเข้ารับวัคซีนแล้วก็ต้องรีบไปรับวัคซีนพร้อมกับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยเร็วเพื่อลดความเสี่ยงต่ออาการป่วยหนักจากทั้ง2โรคนะคะและสำหรับผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องก็ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปหรือว่า LAAB ที่ไปฉีดได้นะที่โรงพยาบาลศูนย์แล้วก็โรงพยาบาลทั่วไปรวมถึงโรงพยาบาลรัฐนะคะตอนนี้ฉีดได้กว้างขวางเลยหลากหลายโรงพยาบาลก็ยืนยันว่าทางภาครัฐเองก็ยังมียาเวชภัณฑ์สำรองแล้วก็เตียงเพียงพอในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงค่ะส่วนในสัปดาห์นี้โรงเรียนเปิดเทอมแล้วขอให้ผู้ปกครองและครูสังเกตอาการตรวจคัดกรองเด็กป่วยด้วยอาการทางเดินหายใจเช่นมีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคออันนี้อาจจะขอความร่วมมือให้น้องเนี่ยหยุดอยู่บ้านรักษาให้หายก่อนเพื่อลดการแพร่เชื้อในโรงเรียนนั่นเองค่ะอย่างโรคโควิด -19 ถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่นะเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของห้องแลบที่จะทำให้การตรวจวินิจฉัยเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วนะคะ